เคยมีคนบอกผมนะครับว่าลงคลิปช้าขนาดนี้เนี่ยคนดูมันหายหมดแล้วผมพูดจริงๆนะครับตั้งแต่หลังปีใหม่มาเนี่ยนะต่อให้ผมลงคลิปแบบเรียลไทม์คอนเทนต์แล้วลงทันทีเนี่ยก็ไม่ค่อยต่างกันนะครับผมเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็ตามที่เห็นนะครับผมไหนๆมันก็ไม่ต่างกันแล้วก็ขี้เกียจรีบตัดแล้วนะก็ขอนั่งตัดง่ายๆเพลินๆบ้างกราบสวัสดีทุกท่านนะครับผมโดทาริสกับ Channel Studio นะครับผมห่างหายจากตรงนี้มาก็น่าจะประมาณ3อาทิตย์แล้วนะครับพอดีช่วงนี้ปัญหาชีวิตมันเยอะนิดนึงนะครับก็เลยขอไปเคลียร์ให้มันเรียบร้อยนะแต่ยังไงก็ตามนะครับผมกับ Everglow นะวันนี้คือคลิปเนี่ยผมถ่ายตั้งแต่วันแรกที่เขาคัมแบ็คเลยแต่ว่าก็เพิ่งได้ลงเนี่ยแหละประมาณ1อาทิตย์หลังจากที่เขาปล่อยนะก่อนหน้านี้นะครับที่มีการโปรโมทก่อนคัมแบ็ครอบนี้เนี่ยปล่อยรูปมาแต่ละรูปคือแบบโอ้โหแต่ละนางบางคนนี่คือผมแทบจำไม่ได้นะต้องใช้เวลาดูแป๊บนึงแบบคนนี้คือใครนะอันนี้ชุดแรกนะครับผม EU ชีฮยอนเฮียนะชุดสองนี่ไม่แพ้กันพันดาชุดนี้สวยจัดๆอ่ะผมบอกเลยคือปกติก็น่ารักอยู่แล้วนะแล้วก็นี่ไอชาแล้วก็อีเลนนี่คือแบบไม่มีคำบรรยายใดๆทั้งนั้นเริ่มเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันจะยืดยาวมากไปกว่านี้นะรู้สึกคลิปเรียกช่วงหลังๆผมยืดเยื้อมากช่วงต้นเนี่ยเพลง First นะครับผมกับอัลบั้ม Last Melody นะเขาใช้คำว่าซิงเกิลอัลบั้มนะก็ตามนั้นละกันผมก็พูดไม่ถูกเหมือนกันว่ะเดี๋ยวขอเซต 4K แป๊บหนึ่งอ่ะไปเริ่มกันเลยโอ้โหเปิดมาใส่หน้ากากออกซิเจนเปลี่ยนลุคแบบนี้คนแรกที่จำไม่ได้เลยว่าใครนะต้องนั่งไล่ดูแล้วตัดชอยให้เราโอ้ติดตัดติดตัดติดตัดอุ๊ยไอเดียแพทเทิร์นของโอเพนนิ่งดีมากอันนี้มาตั้งแต่เทรลเลอร์แล้วทำนองนี้คล้ายๆเพลงคริสต์มาสหูยนี่อาเสิร์ฟมากไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือเพลงโกกุ๊บสวยจะจัดโอ้โหเชี่ยยอดสวยมากยอดสวยมากหูเต้นพีฮุกที่บิ้วแบบโหดมากอะจริงๆมันหนักหน่วงอยู่นะแต่พอเมโลดี้มันคล้ายเพลงคริสต์มาสแล้วผมก็เลยรู้สึกไปเองว่ามันนิดนึงนะครับแต่ว่าดีเพลงดีเพลงนี้ดีมากวิธีคนนี้ดิสร้างวังเฉยไม่ได้เพลงนี้ต้องโยกอีกหนึ่งอุ้ยปัดเขาท่อนนี้ดีมากเลยเอ็มวีโคตรตาลายเลยแต่ว่าดีเทลเพลงมันดีมากเลยนะอันนี้เกินที่ผมคาดหวังเลยอะพูดจริงๆเกินคาดหวังจริงๆแต่ขอฟังมันจบก่อนชอบการบิ้วของพีฮุกมากไม่ค่อยเข้าใจสตอรี่ของ MV เท่าไหร่ยังไม่เห็นอะไรที่เป็นสตอรี่เลยเห็นแต่แบบเป็นการเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่เปลี่ยนฉากอะไรอย่างนี้วิตัดเนี่ยซีเควนต์นี้ดีเพลงซีเควนต์เมื่อกี้ดีมากว้าวอันนี้ดร.เซนป่ะเนี่ยไม่ใช่ขวบทุกอย่างพอดีมากเลยอ่ะจริงๆผมชอบ MV ที่มันแบบเปลี่ยนฉากไปเยอะนะแต่ว่าถ้ามีสตอรี่เยอะกว่านี้จะน่าสนใจกว่านี้แต
แต่เพลงนี้แบบสุดจริงคือมันดีจริงๆเพลงนี้ถ้าเอาตัวเพลงอย่างเดียวมันดีจริงๆนะครับผมคือผมไม่คิดว่ามันจะออกมาเบอร์นี้คือฟังเทเลอร์ยังไม่คิดว่าจะออกมาแบบเลเวลเนี่ยนะคือเพลงมันไม่ได้เป็นแนวเดียวกับแบบยุคแรกๆอ่ะแบบดันดันรดิโอสอะไรเงี้ยคือเอาจริงมันจะคล้ายๆเพลงล่าสุดอ่ะเพลงมันชื่อเลยวะที่ผมทำเป็นรอบล่าสุดเพลงลาดิดานะครับผมคือไอเดียมันมาจากกันนั้นแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันเต็มกว่ามากๆแบบมันมีดีเทลหลายอย่างที่แบบน่าสนใจมากจริงๆนะครับผมแต่ว่าสำหรับผมแล้ว MV มันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเก็ตสตอรี่มันเท่าไหร่นะครับแต่อย่างที่รู้ว่าช่องผมเนี่ยไม่มาสาธยายเรื่อง MV อยู่แล้วเพราะผมไม่รู้เรื่องก็ไม่พูดดีกว่านะครับผมก็เดี๋ยวมาลองดูเพลงกันอีกทีนึงว่าแบบมันมีอะไรเป็นยังไงกันบ้างนะคนนี้น่าจะออนดาใช่ปะผมทองมีอยู่คนเดียว EU อีเหลินชิฮยอนไอชะเมียใช่คนแรกออนดาถูกแล้วนะครับผมแต่ดูตอนครั้งแรกเมื่อกี้ผมนึกไม่ทันจริงๆนะมันจะมีอยู่ทั้งหมดประมาณ3เลเยอร์นะอันนี้อันแรกก็คือเสียงแบบปี๊ดดีลากยาวแล้วก็ติ๊ดติ๊ดตั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 ดติ๊ดอย่างนี้ใช่ปะอันนี้มันจะเป็นเสียงที่คล้ายๆกับเสียงสตริงเสียงไวโอลินอย่างเงี้ยเป็นแบบว่ามันเชื่อคำว่าอะไรวะผมจำศัพท์ไม่ได้วะเดี๋ยวผมขึ้นเทคไว้แล้วกันมันเป็นการเล่นแบบเอาโบเนี่ยมาเล่นกับตัวสายใช่ป่ะยัดต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 ัดแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันไม่น่าจะเป็นเสียงสตริงจริงๆนะครับอันนี้น่าจะเป็นเสียงอิเล็กทรอนิกส์นะแล้วก็อีกเลเยอร์หนึ่งนะครับมันจะเป็นตั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 นอะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวลองฟังดูอีกทีนึงเป็นสามเลเยอร์นะครับผมแล้วพอมารวมกันมันไม่ตีกันมันลงตัวมากซ้ำไปอีกอันนี้อยู่ในเลเยอร์เดิมแต่ว่าเป็นเสียงเพอร์คัชั่นคือมันไม่ได้ตลกอะไรหรอกคือมันก็ปกตินะทำนองนี้มันก็โอเคแต่ว่าคือผมไปนึกถึงเพลงนี้เนี่ย Dark the whole with bow of holy fa la 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 da la la ดันไปทำนองเดียวกันก็เลยแบบว่าฟุ้งซ่านไปนิดนึงนะครับแต่ว่าช่างมันเถอะไม่ใช่ประเด็นสำคัญนะไปเราต่อกันนะครับผมแต่มันวางซีเควนซ์ดีนะถึงจะเป็นทำนองคล้ายกันก็ตามแต่แบบหัวริทึมหนักหน่วงมากหนักหน่วงที่สุดตั้งแต่ฟังเอเวอร์โกลมาท่อนนี้ผมก็ชอบมันมีเซอร์ไพรส์ของเบ็ดดำเว้ยของตัวกรูฟอันนี้นะครับเดี๋ยวลองให้ฟังกันอีกทีตอนแรกกันไหมอะปับปั๊มแล้วมันเซอร์ไพรส์ไม่งั้นถ้าเกิดตัวซ้ำติดกันอ่ะมันก็จะแบบง่ายไปนิดนึงอะไรอย่างนี้ท่อนพีฮุกอันนี้เอามาจากอินโทรเข้าฮุกดึงลงนิดนึงเอาเทคเจอร์บางลงนิดเดียวตรงนี้ผมชอบแล้วก็ไม่ชอบตอนจบเพราะว่าคือมันเป็นซีเควนซ์ใช่ป่ะแบบเติน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 ซีเควนซ์สองรับเติน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 ที่เตินที่ตามอะไรจำไม่ได้ว่ะเมื่อกี้แต่ว่าเดี๋ยวดูกันอีกทีนะมันการทำซีเควนซ์มันทำให้แบบทำนองมันจำง่ายมากอยู่แล้วแต่ว่าสำหรับผมอะผมชอบอะไรที่เป็น3ซีเควนซ์มากกว่าพอมันเป็น2ซีเควนซ์แล้วตัดจบก็เลยแบบยังดึงแบบมันเกือบจะถึงละแต่แบบอีกนิดเดียวนะครับผมท่อนนี้นะทีเดอร์ทีเดอร์ทีซีเควนซ์สองสูงขึ้นแล้วมันดึงลงเร็วไปอ่ะคือถ้ามันอีกซีเควนซ์ดึงลดลงจบนะโอ้โหมันจะดีมากตรงเนี้ยแล้วก็ชอบการตัดเข้าท่อนนี้เหมือนกันคือไม่มีดึงทำนองดึงอะไรเลยคือตัดเข้าตรงๆเลยเซอร์ไพรส์มาก
แต่ MV แบบผมไม่เข้าใจสตอรี่จริงๆโอ้แต่ท่อน EU แรป EU คือแรปเปอร์ที่ดีมากๆคนหนึ่งที่ผมชอบอันนี้ใช้ทิกเดียวกับท่อนไอชาตอนแรกเลยนะนี่เริ่มสวยมากตอนที่เราสวยมากกันดิคือคำร้องที่ติดหูสุดเนี่ยมันมาจากตั้งแต่เทรลเลอร์แล้วก็คือตัดตัดติดตัดติดแล้วเขาแบบมีการใช้ซีเควนซ์ของอันเนี้ยไปแบบวนไปวนมาใช่ปะแบบเปลี่ยนโน้ตนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างงี้มันคือแบบตัดตัดติดตัดติดตัดตัดตัดติดตัดติดตัดตัดติดตัดติดตัดตัดติดตัดติดตามอะไรประมาณเนี้ยใช่ปะแล้วคือมันทำนองนี้มันวนมาแบบตลอดอะเอาเป็นว่ามันเป็นทำนองที่แบบผมจะนึกถึงมันก่อนเวลาพูดถึงเพลงนี้นะครับผมแต่การบิวซี่เควนเซนเนี่ยมันดีมากอยู่แล้วใช่ปะถ้ามันอีกรอบนึงนะโอ้โหมันจะแบบถึงจุดพีคอะนะแต่ผมชอบบิดอันนี้คือผมไม่ค่อยเข้าใจความหมายหรอกเพราะว่าอันนี้ไม่ได้เปิดคำแปลแล้วก็ไม่เข้าใจ MV ด้วยแต่ว่ามันจะดูแบบเป็นความเวิ้งวางนิดนึงใช่ปะเพราะว่าไอตัวท่อนบริดจ์อันเนี้ยเขาจะใช้ซาวที่เป็นแบบว่าเป็นเสียงเป็นประสานเสียงคอรัสรองอยู่ข้างล่างนะจะไม่เหมือนกับท่อนบริดจ์เพลงอื่นที่แบบว่าใช้เครื่องดนตรีลากยาวอะไรเงี้ยแล้วมันมีการใช้คอร์ดที่แบบว่าลึกนิดนึงด้วยผมขออนุญาตไม่แกะนะครับมันซับซ้อนนิดนึงอันนี้นะแต่เอาเป็นว่าจากที่เราฟังมาตั้งแต่ต้นเพลงอ่ะผมรู้สึกว่าท่อนนี้เป็นการตัดฟิลลิ่งที่ดีมากแล้วมันไปเชื่อมเข้าท่อนสุดท้ายได้แบบดีมากจริงๆแต่ MV ขอไม่มีความเห็นแล้วกันตัวโตผมยังเฉยๆนะครับผมแต่ให้คนเซียน MV แบบหนังหน้าโรงอะไรอย่างนี้เขามาสรุปเอาแล้วกันนะแล้วก็อันนี้ก็ตัดจบเร็วไปน่าจะแบบอีกซีเควนซ์นึงมารับอะไรเงี้ยอีกรอบใหญ่นะอันนี้สำหรับผมนะแต่ว่าโอเคไม่แย่นะครับผมแล้วก็เอาชีฮยอนมาปิดนี่คือแบบดีมากอะนั่นแหละครับทุกคนชีฮยอนสวยมากถึงแม้ว่าผมจะยังเลือกเมนไม่ได้แต่ว่าชีฮยอนสวยมากนะครับผมนะคือพูดจริงๆผมไม่ได้คาดหวังว่าแบบเพลงมันจะออกมาเบอร์นี้นะแต่สำหรับผมชอบมากก่อนหน้านี้เพลงที่ผมชอบที่สุดของ Everglow คือเพลงดันๆนะครับออกมาช่วงต้นปี2020ใช่ปะตอนที่ดูเทรลเลอร์เพลงเนี้ยผมไม่คิดว่ามันจะแบบไปแซงได้เลยนะถามว่าตอนนี้มันแซงหรือยังคืออันนี้ผมยังตอบไม่ได้นะคือผมเพิ่งฟังวันนี้วันแรกนะครับผมไปอีกสักพักนึงน่าจะตัดสินใจได้แต่เอาเป็นว่ามันมีแนวโน้มที่จะแบบเทียบเท่าได้เลยสำหรับผมนะในเรื่องเพลงอย่างเดียวนะครับคือฟังแล้วฟินจริงๆนะอันนี้ความชอบส่วนตัวนะครับผมซึ่งก็พูดเป็นล้านรอบแล้วนะว่าทุกคนไม่ต้องคิดเหมือนผมก็ได้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยเพลงนี้เขาปล่อยมา25เมษายน25พฤษภาคมนะครับผมก็คิดว่าน่าจะลงวันที่1มิถุนายนนะก็ไม่ได้ไม่ว่างหรือไม่ได้งานเยอะหรืออะไรแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาผมแบบค่อนข้างจะจิตตกกับปัญหาหลายอย่างนะครับผมทั้งช่องตัวเองทั้งปัญหาชีวิตส่วนตัวเต็มไปหมดนะผมก็เลยห่างหายการลงคลิปไปนานแต่ว่าช่วงที่ห่างหายไปคือผมถ่ายคลิปอยู่นะแต่ว่าผมยังไม่ค่อยพร้อมที่จะแบบต้องมาลงคลิปต้องมาอ่านคอมเมนต์เช็คกระแสนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือแบบอยากพักจากตรงนี้สักพักหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมก็พร้อมกลับมาอยู่ในกระแสแล้วนะครับผมถึงแม้ว่าช่องผมมันจะไม่ได้มีคนดูเยอะนะแต่ก็นั่นแหละครับผมเดือนหน้าก็จะกลับมาไม่ใช่เดือนหน้าเดือนนี้แหละนะเพราะผมลงคลิปมิถุนาใช่ปะก็กลับมาแล้วนะครับก็หวังว่าจะยังมีคนรอดูผมอยู่นะครับผมก็ถ้าใครยังรอดูอยู่ก็ขอบคุณมากจริงนะครับผมถึงมันจะไม่เยอะก็ขอบคุณมากจริงนะครับผมนะขอบคุณมากที่รับชมมาจนจบนะครับผมแล้วกลับมาพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับอุ้ยอะไรวะเนี่ยเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ